สวัสดีครับต้อนรับขอสู้ช่องผู้จัดการบ้านนอกใช่ไหมครับมื้อนี้พามาเบิ่งงัวหน้าครับเป็นโลกครับล่ำปีสกินนะครับเนาะอันนี้เป็นชนิดแบบที่ว่าล่งขาครับขาอ่อนแห้งนอนได้อย่างเดียวครับลูกบ่ได้เลยครับโรคนี้ก็ถือว่าเป็นโรคระบาดไปได้หลายหมู่บ้านนะครับเนาะแต่ว่าหมอกับมาฉีดยาให้เรียบร้อยแล้วครับทั้งให้น้ำเกลือน้ำกินยากินน้ำกินอาหารในปกติแล้วครับแต่ว่าไม่มีแห้งตอนนี้มันเป็นมาจากที่ก่อนน่ะเป็นมาได้อาทิตย์นึงแล้วครับ1อาทิตย์นะครับเนาะงวดตัวนี้ซื้อมาในราคา 80,000 บาทนะครับมีลูกมีลูก2หุ่นแล้วเนาะครับนี่แหละบ่มีผู้ใหญ่เป็นนะครับลูกเนาะนี่ตัวนี้เฮ็ดให้บ่มีแห้งลูกบ่ขึ้นครับครับกินยากินยังในปกติครับแต่ว่าขาบ่มีแห้งนอนกับนอนได้ข้างเดียวครับครับครับตุ้มกับบ่หลายครับนาเพิ่นว่าแต่ว่าขาอ่อนครับลุกบ่ขึ้นครับกินยาปกติครับหน้าตาก็สดชื่นอยู่แต่บ่มีแห้งลูกครับโรคลำปีสกินนะครับเนาะหลายแรงเนาะบางตัวก็เป็นนิดเดียวครับบางตัวก็เป็นหลายเดี๋ยวต้องมาลุ้นต่อไปนะครับเนาะว่าสิลูกได้บ่ต้องรอครับอันนี้หมอเพิ่นก็ดูแลอยู่ครับฉีดยาให้น้ำเกลือนะครับเนาะต้องดูแลเป็นพิเศษครับใช้ยาก่อนนะน้ำแคนเสียบอ๋อแค่เสียมงัวนะครับเนาะไปเบิ่งจังหน่อยครับนี่ครับเป็นยาแค่เสียบนะครับเนาะนี่นะครับยาตัวนี้นะครับให้น้ำเกลือเป็นแค่เสียมครับผมตัวนี้ไว้สำหรับถ้าแผลนะครับเนาะครับหน้าเพิ่งฉีดยาไรไม่วันครับครับไรไม่วันพอดูแลพิเศษครับ
ครับก็เป็นกำลังใจครับให้หายเร็วๆครับเนาะให้ลุกขึ้นได้แต่เลี้ยงกินหญ้ากินน้ำนี่กินได้ปกติครับเหลือแต่บ่มีแห้งครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปครับคลิปนี้อ่ะสวัสดีครับ